This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เรามีสัดส่วนของคนที่มีคะแนนเครดิตบูโรที่ไม่ดีเพิ่มสูงขึ้นและมันอาจจะส่งผลไปถึงขั้นว่าคุณอาจจะกลายเป็น NPL ในอนาคตที่จำนวนมหาศาลอยู่นี่รถยนต์กำลังจะแตะมากกว่า 2.6 ล้านล้านบาทเครดิตบูโรบอกว่าเนี่ยภายในแบบไม่น่าจะเกินช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้อาจจะมีรถโดนยึดประมาณ1ล้านคันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับริชาร์ดครับครับระยะหลังก็จะได้ยินเรื่องของบอกว่าหนี้ครัวเรือนบอกว่าเติบโตขึ้นมาบวมมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกบอก 86% ไปๆมาๆบอกว่ามีการนับรวมหนี้เพิ่มเติมเช่นหนี้กยศ.หนี้การเคหะพูดไปแล้วหลายคนบอกว่าส่วนหนึ่งที่น่าวิตกกังวลคือสินเชื่อที่เอาไปซื้อรถกับมอเตอร์ไซค์ครับใช่ครับคือต้องบอกอย่างว่าบ้านเราเนาะยิ่งเฉพาะกรุงเทพเนี่ยการเดินทางอ่ะรถก็ติดขนส่งมวลชนก็แพงใช่ไหมโอเคเรามีรถไฟฟ้าเปิดมาหลากหลายสารพัดสีแต่ว่าพอคำนวณจริงๆแล้วอ่ะเคยคำนวณไหมครับว่าเราต่อรถไฟฟ้า2สาย3สายไปกลับเนี่ยบางทีมากกว่าข้าวเรามื้อนึงอีกอะเฮียโอ้เพราะแบบนั้นใครๆก็เลยบอกว่าถ้ามีรถก็คงจะให้อิสรภาพกับเรามากกว่าใช่แต่แน่นอนด้วยความที่รถเนี่ยนะครับราคามันก็ไม่ถูกคงจะมีคนจำนวนน้อยที่ซื้อสดส่วนหนึ่งก็ซื้อแบบพูดง่ายนะครับก็คือการใช้ leasing ใช้ finance นะครับแต่ใช้ leasing สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะผ่อนชำระได้เอาแล้วไงคือปัญหามันเกิดขึ้นว่า1เรามีหนี้ครัวเรือนที่มันบวมๆอยู่ใช่ไหมล่าสุดประกาศออกมาเนี่ยตอนแรกก็86ลดลงไปนิดนึงค่อยยังชั่วตอนนี้กลับดีดขึ้นมาเป็น 90% ของ GDP ประเด็นก็คือหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เราไปเจอเครดิตบูโรอ่ะคะแนนเครดิตบูโรของคนไทยอ่ะที่ตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาคือพอเราซื้อรถเริ่มผ่อนสักพักเศรษฐกิจไม่ดีงานน้อยลงโดนลดเงินเดือนบ้างขายของไม่ได้บ้างสุดท้ายเริ่มผ่อนรถไม่ไหวปัญหาที่ตามมาก็คือเรามีสัดส่วนของคนที่มีคะแนนเครดิตบูโรที่ไม่ดีเพิ่มสูงขึ้นและมันอาจจะส่งผลไปถึงขั้นว่าคุณอาจจะกลายเป็น NPL ในอนาคตที่จำนวนมหาศาลด้วยนะครับ NPL ก็มีความหมายว่าเป็นหนี้นี่แหละครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับ90วันพูดง่ายๆโดยประมาณสัก3เดือนอยากให้ได้ทราบอธิบายให้ฟังนี่ว่าความที่บอกว่าตอนนี้สินเชื่อรถยนต์มันใหญ่ขึ้นและมีปัญหาจนกระทั่งว่ากลายเป็นไม่สามารถจะผ่อนชำระได้บางทีก็1เดือนบ้าง2เดือนบ้าง3เดือนบ้างตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้คือมีความเป็นไปได้สูงว่านี่รถยนต์กำลังจะแตะมากกว่า 2.6 ล้านล้านบาทของทั้งประเทศนี่คือแค่เกือบเท่างบประมาณแผ่นดินแล้วนะนี่คือแค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะนี่คือ Q1 ปี2566นี่ยังไม่ได้นับทั้งปีเรายังไม่รู้เลยว่าทั้งปีนี้เราจะมีจำนวนก้อนหนี้เท่านี้มากขนาดไหนสองคือกลุ่มคนเจน Y คือเจนผมอะเจนที่อายุแบบ25จนถึง35เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้และมีหนี้เพิ่มมากขึ้นโอ้ก็ประมาณสัก 53% ของประชากรคือคนกลุ่มนี้แหละที่มีหนี้รถยนต์สูงที่สุดครับจริงๆเขาบอกว่าการมีหนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยประเมินความสามารถในการผ่อนชำระถ้าสามารถผ่อนชำระได้และก็สามารถผ่อนชำระแล้วก็ไม่เป็น NPL อันนี้ก็โอเคภาพรวมของ NPL กับรถยนต์ตอนนี้มันเป็นไงบ้างครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าดูตัวเลขนะครับสัดส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มคนในเจเนอเรชันผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะปัญหาคือว่าตอนนี้มันแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มโดยใช้สีเป็นตัวแบ่งกลุ่มสีแดงอย่างที่ผมบอกไปก็คือกลุ่มคนที่เกิน3งวดไปแล้วที่ไม่ได้ชำระคือค้างชำระอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้เขาเรียกว่า NPL โดยนิยามไปแล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งคือสีเหลืองคือกลุ่มเฝ้าระวังงวด1ไม่ชำระงวด2ไม่ชำระไปชำระงวดที่3ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ยังไม่ NPL ไงยังไม่ NPL แต่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่สุดว่าอาจจะผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตได้เพราะว่าคือมันส่งผลกระทบว่าเขาเริ่มไม่มีความมั่นคงทางการเงินละเงินเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังเขาเริ่มมีรายจ่ายมากกว่ารายได้และปัญหาก็คือกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นกลุ่มคนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อหนี้ก้อนอื่นๆที่เขาไม่สามารถชำระได้เพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ว่าเขาประคองเอาไว้เพื่อไม่ให้ตอนนี้บางคนผมจำได้คุยกับเครดิตบูโรนะเขาใช้กำมันนี่ก้อนนี้ยังไม่เน่ายังไม่เน่าแต่มันเริ่มต้นบูดละคือประคับประคองเอาไว้สิ่งที่มันมีความน่าวิตกยังไงบ้างริชาร์ดคือกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มที่เสี่ยงอย่างมากเลยที่จะกลายเป็นหนี้เน่า
มูลค่าประมาณ 1.9 แสนล้านไม่น้อยนะโอ้โหเงินก้อนนี้ไม่น้อยอย่างที่เราทราบก็ตอนนี้หนี้ครัวเรือนเรามัน 90% ถ้าผมหารเฉลี่ยออกมานะว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันมีสัดส่วนอะไรบ้างอะที่แน่ๆคือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตมาเป็นอันดับ1อ๋อครับอันดับที่2ก็คือหนี้ที่อยู่อาศัยก็ซื้อบ้านอย่างนี้เหรอครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายโดยพฤติกรรมรเรื่องบ้านเนี่ยอันเนี้ยก็คือมันเป็นเรื่องของความจำเป็นแรงเนาะเออความจำเป็นอะไรเงี้ยแต่หนี้รถยนต์อ่ะมันมาจากความไม่พร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางคมนาคมขนส่งกับสองคือบ้านเราอ่ะต้องยอมอย่างนี้คนเราอ่ะมองรถยนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดฐานะทางสังคมคุณมีรถโอเคพอสักพักออกรถญี่ปุ่นมาก็ได้แหละแต่พอคุณเริ่มอัปเกรดตัวเองในอาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นคุณเริ่มขยับไปรถญี่ปุ่นเทียบนสักพักหนึ่งคุณเริ่มขยับไปรถยุโรปแล้วมันก็จะเริ่มไปคลาสนั้นซีรีส์นั้นเรื่อยๆเข้าใจแล้วขยับขึ้นไปเรื่อยๆใช่เรากลายเป็นว่ารถยนต์คันนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยในการเดินทางอย่างเดียวแต่เรามองปัจจัยในการอัปเกรดฐานะของตัวเองเพื่อภาพลักษณ์พอคนมองเรื่องของภาพลักษณ์จริงๆมันมีเรื่องของ value บางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าภาพลักษณ์ฉันต้องดีคนก็เริ่มที่จะแสวงหารถยนต์ที่มีราคาแพงขึ้นจนลืมดูไปว่าตัวเองเนี่ยหาเงินได้มากเพียงพอหรือเปล่าและส่วนใหญ่นะครับสัดส่วนของการขอสินเชื่อรถยนต์เนี่ยในกลุ่มของเจนอย่างผมอะเจน Y ก็คือตั้งแต่ 500,000 ถึง 2 ล้านซึ่งลองเปรียบเทียบดูนะเจน Y อายุ25ถึง 35เนี่ยโดยเฉลี่ยจะมีเงินเดือนประมาณ 30,000 ถึง 40,000 สมมุติว่าถ้าผมเนี่ยออกรถยุโรปสักคันนึงผ่อนต่อเดือนประมาณเดือนละ 20,000 กว่าๆแต่เงินเดือนผมอะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 30,000 40,000 ยังไม่รวมค่าบ้านค่าบัตรเครดิตค่าไลฟ์สไตล์ค่าเค้าเรียกว่าอะไรค่าของมันต้องมีของตัวเองอะมันก็ไม่พอกินละพูดง่ายคือบางทีก็ต้องตัดสินใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการชำระขนาดไหนดูต่องวดซึ่งจริงๆแล้วในรายการเราเคยอธิบายไปแล้วว่า ควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ทีนี้คนที่จะเห็นภาพรวมนะครับของหนี้ครัวทั้งหมดน่าจะเป็นเครดิตบูโรนะครับเขาแสดงความห่วงกังวลกับหนี้ก้อนนี้ยังไงบ้างครับคุณสุรพลโอภาสเสถียรเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการของเครดิตบูโรเนาะเขาบอกนะครับว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงอย่างมากว่ารถที่จะถูกโดนยึดจากไฟแนนซ์เนี่ยปีนี้เฉลี่ยแล้วอาจจะถึง1ล้านคันโอ้โหยอดขายรถของเราปีนึงต้องบอกแบบนี้นะครับบ้านเราผลิตรถยนต์ได้ปีละ2ล้านคันครับ1ล้านคันแล้วก็บริโภคภายใน1ล้านคันถ้าโดนยึดก็มีความหมายว่ายอดขาย1ปีที่มีอยู่ถูกยึดถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่คือต้องบอกอยู่ว่าไอ้1ล้านคันเนี่ยมันเป็นตัวเลขแบบนี้ครับตัวเลขเดิมก็คือตัวเลขของคนที่ผ่อนรถไม่ไหวในช่วงก่อนหน้านี้มันเริ่มมีละประมาณสัก 6-7 แสนคันแต่มันจะมีตัวเลขใหม่เข้ามาก็คือตัวเลขของคนที่อ่ะเราเพิ่งผ่านงานการจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไปมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างเงี้ยเราเห็นใช่ไหมครับว่ายอดการจองรถเนี่ยเยอะมากยังไม่พอรถน้ำมันรถ EV ก็มีหรือแม้กระทั่งยานพาหนะในรูปแบบอื่นๆเราเห็นสัดส่วนของการที่คนน่ะจ่ายเงินจองวางเงินจองดาวรถจองรถสารพัดสารเพเพราะว่าแคมเปญเงื่อนไขในการจองอ่ะมันง่ายครับเข้างานปุ๊บคุณวางเงินหลักพันหลักหมื่นคุณก็สามารถล็อกได้แล้วว่าคุณจะเนี่ยโอเคฉันจองรถคันนี้ค่อยเข้าสู่กระบวนการไฟแนนซ์ในการที่ว่าคุณจะมีกระบวนการทางการเงินยังไงเพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ของการทำกู้หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะคนอ่ะมีเงินที่จะกู้นะในการที่จะซื้อรถแต่สักพักนึงเราจะเห็นว่าพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนเริ่มผ่อนไม่ไหวโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็น first jobber คือต้องบอกงี้ว่าในสมัยเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเนาะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเห็นคนขับรถแล้วมันดูเท่รับสาวอย่างเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวร้านเหล้าไปเที่ยวผับเที่ยวทองหล่อไปห้างไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดมันสะดวกกับการที่คุณแบบต้องนั่งรถทัวร์รถเมล์ไปเที่ยวแต่พอมันมีรถมันขับไปได้และเหมือนกับว่านี่เป็นการสนองนี้ของตัวเองว่าพอฉันทำงานฉันต้องมีรถฉันต้องมีบ้านและมันเป็นเหมือนชุดความเชื่อของคนด้วยแหละว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ก่อนอายุ30คุณต้องมีบ้านคุณต้องมีรถคุณต้องมีเงินเก็บเท่านี้อันนี้มันเหมือนเป็นการหล่อหลอมมาจากไม่ว่าคุณจะดูจากโซเชียลมีเดียหรือว่าคุณจะไปถูกใครพูดหลอกก็ตามเป็นเรื่องของค่านิยมเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นภาวะกดดันเล็กๆให้คนต้องประสบความสำเร็จเร็วหนึ่งในนั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดของความสำเร็จในชีวิตก็คือการมีรถแต่เรามีรถในช่วงที่ไม่พร้อมมันเลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าเครดิตบูโรมองว่าเนี่ยภายในแบบไม่น่าจะเกินช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้อาจจะมีรถโดนยึดประมาณ1ล้านคันสอดคล้องกับทางด้านของApple Auto Auction Thailand ซึ่งเขาเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องของรถประมูลนะครับ
เขาบอกเลยครับว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสสองเนี่ยมีรถเข้าลานประมูลแล้วประมาณเกือบแสนคันโอ้โหใช่โอ้โหแต่เขาบอกว่าทั้งปีเนี้ยรถที่จะต้องเข้าลานประมูลเขาคาดว่าน่าจะประมาณสัก 2.5 แสนคันจากรถที่โดนไฟแนนซ์ยึดโอ้โหนี่เพราะว่า Apple เองก็ถือว่ายักษ์ใหญ่เนาะที่เขาทำลานประมูลง่ายคำว่าลานประมูลคืออะไรครับคือเอารถมือสองนี่แหละครับไม่ว่าจะมาจากการที่ว่าใช้แล้วมาขายต่อพอดีหรือว่าการที่ว่าเอารถที่ไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้และเอามาแล้วก็เข้าสู่ลานประมูลแบบนี้เป็นต้นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับทีนี้คนที่เขาดูภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับของหนี้ครัวเรือนไม่พ้นธนาคารแห่งประเทศครับนะครับซึ่งเขาก็จะมาบอกประจำเลยว่ามีความน่าวิตกแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆมาช่วยด้วยกรณีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมองประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับทางด้านของผู้ว่าธปท.เนี่ยเขามองว่าโอเคเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมันแทบจะคุยกันรายเดือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบสักไตรมาสนึงจะคุยกันสักทีใช่ไหมทีนี้ทุกวันนี้คุยกันแทบจะรายเดือนเขามองว่ามันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันหนึ่งก็คือพูดคุยกับทางด้านของสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินในระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าเป็นลิสซิ่งอะไรพวกนี้ครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อประนอมหนี้คือไม่ใช่ว่าแบบให้คุณน่ะหยุดชำระไปเลยนะแต่อาจจะมีดูเรื่องของการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไหมหรืออาจจะดูในเรื่องของการออกแคมเปญมาเนี่ยไอ้แคมเปญแบบออกลด0บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบสินเชื่อราคาไม่แพงดอกเบี้ยต่ำอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวดึงดูดให้คนน่ะเข้ามาซื้อรถจริงๆเพราะเขาเห็นแค่ว่าแบบเอ้ย 0% เอ้ย0บาทมันเป็นเหมือนแบบมันการตีหัวเข้าบ้านได้ง่ายมากแต่คือผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะเวลาอ่านสัญญาการซื้อรถอ่ะหรือว่าอ่านสัญญาของไฟแนนซ์อ่ะไม่มีใครอ่านครบทุกฉบับทุกตัวอักษรที่มันมาเป็นแบบเป็นปีเลยนะใช่แล้วตัวเล็กนิดเดียวก็ใส่แว่นสายตายาวดูนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคุยกับทางด้านของผู้ประกอบการหรือสถาบันทางการเงินว่าจะสามารถหาช่องทางในการเจรจาเคลียร์หรือประนอมนี้ได้ไหมสองคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยยังขาดก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบงก์ชาติก็ให้ความคำนึงอย่างมากว่าเรื่องของการวางแผนทางการเงินความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่จะต้องให้คนไทยรับรู้รับทราบและไม่ใช่แค่ระดับคนทำงานอย่างเรานะมันต้องปลูกฝังไปถึงระดับเด็กเพราะไม่อย่างนั้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นเหมือนแบบงูกินหางอะแก้ไม่จบเจเนอเรชันนี้ขึ้นมาเจอปัญหาแบบเดิมเจเนอเรชันนั้นขึ้นมาก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมเราคุยกันเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่รู้จักจบจากสิ้นฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของความรู้ทางการเงินเข้าไปด้วยนี่แหละครับนะครับก็ทางแบงก์ชาติเองก็ออกมาบอกนะครับว่าแต่ละภาคส่วนก็มีหน้าที่เช่นกรณีของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่เขาเรียกกันว่า responsible lending ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบก็คือดูก่อนว่าเขาจะมีความสามารถในการที่จะชำระหนี้คืนหรือเปล่าถ้าดูแล้วนะครับมูลหนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านเกินสัดส่วนที่ควรจะเป็นเช่นเกินกว่า 25% เกินกว่า 40% ต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าให้ไปอีกอาจจะไปสร้างปัญหาภายในระยะหลังก็ได้นะครับต้องบอกแบบนี้คนที่อาจจะจำเป็นต้องมีรถก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนคือมีแล้วเปลี่ยนรถค่อนข้างบ่อยอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับใช่ครับบางครั้งถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ลองพิจารณากันดูเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะใช้เฉพาะนะครับส่วนของธปท.เครดิตบูโรมาช่วยอาจจะไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องแต่ละบุคคลละครับที่ต้องคอยดูว่าตัวเองไหวที่เท่าไหร่นะครับพอที่สุดแล้วมันก็ส่งภาพสะท้อนถึงหนี้ครัวเรือนของประเทศด้วยนะอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือว่าโอเคในค่านิยมของคนไทยเนาะรถมันคือสิ่งบ่งบอกสถานะทางสังคมแต่ถ้าหากว่าสถานะทางสังคมคุณน่ะมันยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แบบจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มวงของสังคมเนี้ยแล้วเขาขับรถยุโรปกันน่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งดันทุรังเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อคุณเห็นภาพลักษณ์ของคนที่อยู่รอบตัวคุณน่ะเป็นภาพลักษณ์ที่สวยหรูดูดีแต่วันนึงคุณย้อนกลับมาแล้วว่าปัญหามันเกิดกับกระเป๋าเงินของคุณครับคุณจะเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่เอาอีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทำแคมเปญละกันเพราะตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันมีบางค่ายรถหรือว่าบางเต็นท์รถก็ได้เขามีแคมเปญออกรถโดยไม่ต้องดาวออกรถโดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร มันมีแบบนี้เพราะอย่างนั้นน่ะมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันออกรถมันก็ง่ายนี่หว่าแค่แบบจ่ายเดือนนึงเท่านี้เท่านั้นบาทไปบวกดอกเบี้ยดอกเบี้ยรถมือสองมันแพงเนี่ยเนาะบวกไปคิดว่าน่าจะพอจ่ายไหวพอจ่ายได้แต่พอมันมีแคมเปญแบบนี้ออกมามันทำให้ความรับผิดชอบของคนอะเริ่มรู้สึกว่าการที่เราจะเสียเงินในการผ่อนรถแต่มันง่ายแต่การจะรับผิดชอบกับสิ่งที่จะตามมาอย่างเช่นน้ำมันทางด่วนค่าจอดแมนเทนแนนซ์อะไรอีกเยอะแยะมากมายอะคุณลืมคิดตรงนี้ไปอาจจะต้องใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปในชุดความคิดของคนด้วยว่าการออกรถไม่ใช่แค่มีค่าน้ำมันกับค่าผ่อนแต่คุณอย่าลืมว่ามันมีค่าเสื่อมค่าสารพัดสาเพที่คุณต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะหมดอายุการใช้งานหรือว่าขายทีนะครับที่สุดก็ความรู้ทางการเงินนะ
ย้อนกลับมาเราไหวที่เท่าไหร่กำลังพอเหมาะที่เท่าไหร่ท่านั้นเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือสิ่งที่รายการเราพยายามที่จะสื่อสารตลอดนะครับความรู้เท่าทันในเรื่องของการเงินนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรายการเศรษฐกิจติดบ้านกันก่อนวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice